tape2.com เว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกำมันเวย์ได้ค่าขนมสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอซ์จาก YouTube กมลเวย์นะผมวันนี้นะฮะเราจะพาไปเปลี่ยนอาชีพคลาส3กันนะผมโดยวิธีการเปลี่ยนอาชีพคลาส3ที่ผมจะใช้ก็คือการเปลี่ยนด้วยบัตรนั่นเองนะผมซึ่งเป็นบัตรเปลี่ยนคลาส3นะอยู่ในแคชช็อปนะผมเอ้ยถามว่านอกจากบัตรแล้วมันเปลี่ยนเองได้ไหมเปลี่ยนได้ครับผมเราสามารถทำเควสในเกมเพื่อเปลี่ยนคลาส3ตามปกติได้นะแต่นิดนึงก็คือบางอาชีพเนี่ยมันเปลี่ยนนานแล้วก็เปลี่ยนยากครับผมเช่นกิโยตินอย่างเงี้ยต้องเปลี่ยนใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงขึ้นไปนะครับผมเพราะมันมีจังหวะที่มันต้องรอในเควสอยู่ประมาณชั่วโมงกว่าๆนั่นแหละครับผมอย่างวอลล็อกอย่างเงี้ยที่เควสค่อนข้างโหดมากนะฮะดังนั้นการซื้อใบเปลี่ยนอาชีพคลาส3เนี่ยก็เป็นอีกทางเลือกนึงสำหรับใครที่พยายามทำเควสแล้วแต่มันไม่ผ่านนะครับผมอ้อก็อย่าลืมนะครับผมเวลาจะเติมเงินเนี่ยกดผ่านลิงก์กัมมอนเวย์ให้ด้วยนะผมจะได้ค่าขนมนะครับขอเป็นเลเซอร์พินนะผมค่าขนมจะได้เยอะหน่อยนะครับโอเคมาไปซื้อบัตรกันดีกว่านะผมวิธีการซื้อบัตรครับผมกดที่แคชช็อปด้านขวาบนนะครับแล้วจะมีอันนึงที่ชื่อว่านี่ครับผม Third Test Pass Box นะครับซึ่งอันเนี้ยราคาอันละ99 บาทนะผมอันเนี้ยถ้าใครแบบอยากประหยัดเวลานะผมเอาเวลาไปฟาร์มดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเนี่ยสามารถซื้อได้ในเกมด้วยเหมือนกันนะผมก็มีคนที่ซื้อเป็นแคชมาแล้วก็เอามาขายครับผมนี่ครับแบบนี้นะผมเขาก็ซื้อจากแคชช็อปแล้วก็มาขายในเกมได้นะผมก็เอาที่สะดวกแล้วกันจะเงินในเงินเติมแคชได้หมดนะครับผมผมก็เดี๋ยวกดในนี้เอาแล้วกันนะฮะกดปุ๊บโอเคถ้ายังเป็นกล่องเนี่ยสามารถตั้งขายได้ผมแต่ถ้าแกะแล้วเนี่ยจะขายไม่ได้นะบอกไว้ก่อนนะครับโอเคเราจะใช้ปุ๊บก็กดดับเบิลคลิกเลยครับผมเราจะได้นี่มาครับผม Third Test Pass นะผมเป็นบัตรที่เอาไว้เปลี่ยนคลาส3กันนะผมซึ่งการเปลี่ยนคลาส3เนี่ยมันมีเงื่อนไขอยู่นิดนึงก็คือต้องเลเวล99ครับผมแล้วจ็อบ50ขึ้นไปนะครับเมื่อเราเข้าเงื่อนไขตามที่พูดมาปุ๊บเนี่ยเราก็มาครับผมไปนี่ฮะคุยกับ NPC ตัวนี้นะครับผมนี่แคชไอเทมไกด์นะฮะกดเข้าไปชึบชึบแล้วก็เรียกว่าใช่ครับเมื่อมาถึงครับผมออกไปด้านขวานี้นะฮะนี่จะเจอกับนี่ครับวากิลี่นะฮะคุยกับวากิลี่ครับผมแล้วก็เอาบัตรมาด้วยนะวากิลี่เขาก็จะบอกว่าเอ้ยเขาเป็นผู้รับผิดชอบการเปลี่ยนอาชีพนะแล้วก็ต้องใช้แต้มสกิลให้หมดนะของผมเนี่ยมันลืมกดแต้มสกิลนะฮะคือเราไม่สามารถเอาพอยต์ของไฮคาร์ดไปอัพคาร์ด3ได้นะผมมันไม่ให้นะมันบอกว่าต้องใช้พอยต์ให้หมดก่อนนะผมถึงจะเปลี่ยนได้นะฮะดังนั้นก็อัพสกิลกันเลยนะครับโอเคเมื่ออัพเสร็จแล้วนะฮะผมก็คุยใหม่นะฮะปุ๊บต้องการเปลี่ยนอาชีพนะผมเลือกตรงนี้คือเปลี่ยนเลยนะกดปุ๊บพร้อมแล้วชิงนี่ครับเราก็จะเป็นกิโยตินแล้วนะฮะเป็นกิโยติน99นะฮะแล้วก็จ็อบ1นะผมคือทุกอาชีพเนี่ยที่จะเปลี่ยนไปคลาส3เนี่ยเปลี่ยนได้ที่ตัวนี้หมดเลยนะซื้อใบมาปุ๊บแล้วก็มาคุยกับตัวนี้ให้หมดเลยนะครับแล้วเราก็จะได้ผังสกิลของคลาส3เข้ามานะครับเป็นแถวที่3นะผมนี่คลาส1ไฮคลาสแล้วก็คลาส3นะฮะและที่สำคัญนะผมเมื่อเราเปลี่ยนอาชีพคลาส3เนี่ยเราจะได้ของ2สิ่งครับอย่างแรกคือแหวนอันนี้นะฮะแหวนกินแอปเปิลลิงแล้วก็อันที่2ก็คือหมวกประจำอาชีพนะผมเช่นของกิโยตินเนี่ยจะได้เป็นหน้ากากครับผมถ้าเป็นเรนเจอร์ก็จะเป็นหมวกก็อกเกิลสีเขียวๆนะฮะก็มีหลายอันนะฮะตามอาชีพของมันเลยนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะผมอันนี้สำคัญมากนะฮะนั่นก็คือแหวนกินแอปเปิลลิงเนี่ยจริงๆแล้วคุณสมบัติของมันคือออสเตตัสบวก6นะครับหลายๆคนอาจจะดูปุ๊บเอ้ยมันไม่มีอะไรนี่หว่านะผมสล็อตก็ไม่มีทำอะไรก็ไม่ได้นะผมแต่จริงๆมันไม่ใช่แหวนนี้มันมีความสามารถในการออสเตตัสบวก6นะครับผมดูฮะเดี๋ยวใส่ให้ดูตอนนี้สเต็งบวก9ใช่ไหมอันนี้บวก14อันนี้บวก3นะผมอินบวก1นะฮะเดี๋ยวลองใส่ให้ดูปุ๊บเห็นไหมครับทุกอย่างบวก6หมดเลยนะครับผมคือตรงนี้หลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าไอ้นี่นะครับผมของโคตรดีในช่วงแรกๆครับผมแต่บอกไว้ก่อนนะมันไม่ได้บวก6ตลอดกาลนะผมมันลดตามจ็อบเลเวลของเรานะครับผมหมายความว่าตอนแรกเนี่ยมันบวก6ครับผมที่จ็อบเลเวล1ครับผมแล้วก็ลดลง1สแตททุกๆ5จ็อบครับหมายความว่าถ้าเราจ็อบเลเวล5อย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นบวก5ครับผมจ็อบเลเวล10จะกลายเป็นบวก4นะฮะแล้วก็ลดลงเรื่อยๆจนกว่าเราจะจ็อบ30ปุ๊บมันจะยกเลิกสถานะการบวกสเตตัสนะผมหมายความว่าเอ้ยนี่แหละคือเวลาเราเปลี่ยนอาชีพใหม่ๆใช่ไหมจ็อบโบนัสจากตอนกิโยตินขอจ็อบ70เนี่ยมันหายไปนะผมซึ่งสเตตัสที่หายไปมันก็สะเทือนผู้เล่นอยู่พอสมควรนะฮะดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยให้แหวนนี้มาเพื่อเอามาชดเชยจ็อบโบนัสที่มันหายไปนะผมแล้วพอเดี๋ยวเราจ็อบสูงขึ้นเนี่ยเราก็จะได้จ็อบโบนัสกลับมาเองแล้วเราก็ถอดแหวนนี้ทิ้งได้นะฮะโอเคครับก็นี่แหละเป็นคลิปสั้นๆนะผมวิธีการใช้งานบัตรเปลี่ยนคลาส3นะครับผมรวดเร็วนะครับเสียตังค์แล้วไวแล้วก็คุณภาพของแหวนกินแอปเปิลลิงนะผมก็อย่าลืมใส่กันนะจ็อบแรกๆก็ใส่ไปเถอะนะผมคุ้มนะครับผมดีกว่ามือแมวนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ละกันนะผมก็อย่าลืมกด Subscribe ทุกคนเวด้วยนะครับเวลาคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีด YouTube ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ